วัสดีเพื่อนๆสาวคนรักนาฬิกาทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนาฬิกาจับเวลาจากแบรนด์ Seiko นาฬิกาทั้ง3เรือนที่ผมเอามาให้เพื่อนๆดูในวันนี้มีชื่อรุ่นว่า Seiko Prospex Speedtimer Solar ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเขาเป็นนาฬิกาจับเวลาที่อยู่ในคอลเลคชัน Speedtimer ซึ่งในคอลเลคชันเนี้ยเขามีนาฬิกาหลายๆรุ่นที่น่าสนใจมากๆนะครับโดยเฉพาะเรือนที่เป็นกลไกออโตเมติกเนี่ยเขาจะมีทั้งแบบรุ่นที่เป็นลิมิเต็ดและรุ่นธรรมดาเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆส่วนรุ่น Speed Timer Solar ที่เราจะมารีวิวในวันนี้ชื่อรุ่นก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นนาฬิกาที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์โดยใช้เครื่องคาลิเบอร์ V192 นะครับและก็แน่นอนนะครับเป็นเครื่องระบบโซล่าซึ่งข้อได้เปรียบของนาฬิการะบบโซล่าเนี่ยเขาจะมีความเที่ยงตรงสูงกว่านาฬิกาแบบแมคานิกมากๆนะครับเขามีความเที่ยงตรงอยู่ในระดับที่บวกลบ15วินาทีต่อเดือนย้ำว่าต่อเดือนนะครับไม่ใช่ต่อวันตามสเปคเนี่ยหากเขาได้รับการชาร์จพลังงานจากแสงอาทิตย์เต็มเขาจะอยู่ได้6เดือนโดยที่ไม่ต้องโดนแสงอาทิตย์อีกเลยและก็แน่นอนนะครับจากการใช้งานจริงของผมเนี่ยเขาไม่เคยหยุดเดินเลยมาในขนาดตัวเรือน39มิลลิเมตรนะครับซึ่งผมมองว่าขนาดเนี่ยกำลังดีเพราะว่าเขาใส่สวยในข้อมือหลายขนาดมีขนาดลักทุลักหรือว่าหูสายถึงหูสายอยู่ที่ 45.6 มิลลิเมตรมีความหนาวัดจากยอดโดมเนี่ยอยู่ที่ 13.5 มิลลิเมตรมีขนาดลักวิดหรือขนาดของหูสายอยู่ที่20มิลลิเมตรพอดูจากขนาดของเคสแล้วผมไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมเขาถึงใส่สวยในข้อมือหลายขนาดมากๆเพราะขนาดลักทุลักอยู่แค่ไม่ถึง46มิลลิเมตรเนี่ยทำให้เขาอยู่บนข้อมือเล็กๆเขาก็ยังดูไม่กลางให้กระจกเซฟไฟร์คริสตัลทรงโค้งให้ฝาหลังเป็นแบบขันเกี้ยวกันน้ำได้ในระดับ100เมตรและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เรือนนี้โดดเด่นมากๆก็คือเขาให้ขอบหน้าปัดเป็นแบบเซรามิกนะครับมีการแกะสเกลทาคีมิเตอร์ไว้ถมด้วยตัวหนังสือสีขาวใช้การบอกเวลาแบบ6เข็มนะครับโดยจะมีวงซับไดอัลที่ตำแหน่ง369นาฬิกาโดยที่วงซับไดอัลตำแหน่ง9นาฬิกาเนี่ยจะเป็นเข็มบอกเวลาในระดับวินาทีของการใช้งานปกติโดยที่เข็มเล็กยาวที่เคยเป็นเข็มวินาทีของนาฬิกาทั่วไปในเรือนเนี่ยจะกลายเป็นเข็มจับเวลานะครับโดยจะทำงานก็ต่อเมื่อเรากดปุ่มที่ตำแหน่ง2นาฬิกาจุดที่ผมชอบมากๆสำหรับเรือนนี้ก็คือเวลาเรากดปุ่มจับเวลาเนี่ยเข็มจับเวลาเขาจะเดินสมูทนะครับจังหวะในการเดินเนี่ยดูเผินๆก็ไม่ต่างอะไรกับนาฬิกาแมคานิกเลยโดยที่วงตำแหน่ง6นาฬิกาเนี่ยจะเป็นการบอกเวลาสำหรับฟังก์ชันจับเวลาเป็นหลักนาทีส่วนที่วงซับไดอัลตำแหน่ง3นาฬิกาจะใช้แสดงฟังก์ชันบอกเวลาในระบบ24ชั่วโมงนะครับพอเรากดปุ่มที่ตำแหน่ง2นาฬิกาครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการหยุดการจับเวลาส่วนปุ่มกดที่ตำแหน่ง4นาฬิกาเนี่ยจะเป็นปุ่มรีเซ็ตพอเรากดเข็มก็จะวิ่งไปตำแหน่งปกติเข็มที่วงซับไดอัลตำแหน่ง6นาฬิกาเนี่ยจะมีฟังก์ชันพิเศษอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับคือพอเราใช้งานฟังก์ชันจับเวลาเสร็จแล้วเรากดปุ่มรีเซ็ตหลังจากนั้นสักพักหนึ่งนะครับเจ้าเข็มตัวเนี้ยจะเปลี่ยนตัวเองไปชี้แสดงฟังก์ชัน power reserve หรือว่าพลังงานสำรองแทนเราจะเห็นการสกรีนตัวหนังสือ E ขีดกลางแล้วก็ F นะครับ E ก็คือ empty พลังงานหมด F ก็คือพลังงาน full และความพิเศษอีกอย่างสำหรับวงซับไดอัลก็คือจริงๆก็เป็นพื้นที่สำหรับแผงโซลาร์เซลล์นะครับซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมชอบมากๆเพราะว่าเป็นอะไหล่ที่เนียนมากๆดูแทบไม่รู้เลยว่าเป็นนาฬิกาที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ต้องมีแผงโซลาร์เซลล์ให้หลักชั่วโมงเป็นแบบแอปพายนะครับคือเป็นโลหะนูนขึ้นมาเป็นสีกันเมทัลมีการเล่นเหลี่ยมสันจับกระแสงดูสวยงามนะครับโดยที่ตำแหน่ง3 6 9 12เนี่ยจะมีการแต้มพายน้ำไว้แล้วก็ที่เข็มนาทีเข็มชั่วโมงแล้วก็เข็มจับเวลาด้วยนะครับที่ตำแหน่ง4นาฬิกาเนี่ยจะมีการเจาะช่องหน้าต่างแสดงวันที่เป็นการแสดงวันที่ด้วยตัวหนังสือสีดำบนพื้นขาวที่ตำแหน่ง12นาฬิกาเนี่ยจะมีโลโก้ไซโก้นะครับเป็นแอปพลายด้วยโลหะแบบกันเมทัลเหมือนกันนะครับต่ำลงมาก็จะเป็นสัญลักษณ์ Prospex ที่พื้นหน้าปัดที่เราเห็นเป็นเหมือนเรียบๆเนี่ยจริงๆเขาจะมีการเล่นเท็กเจอร์ไว้นะครับเวลาเราดูใกล้ๆเนี่ยก็จะดูสวยงามที่สำคัญช่วยให้การมองเวลาชัดเจนยิ่งขึ้นที่ตัวเรือด้านบนเนี่ยจะเป็นลายปัดด้านนะครับด้านข้างตัวเรือนจะเป็นปัดเงาส่วนด้านใต้ตัวเรือนเนี่ยก็จะเป็นปัดเงานะครับสลับกับฝาหลังที่เป็นปัดด้านเม็ดมะยมไม่ได้เป็นแบบขันเกลียวนะครับเรือนเนี่ยไซโก้จะให้สายแบบ3ลิงก์นะครับตัวสายเนี่ยดูสวยงามลงตัวให้ตัวเลือกสายเป็นแบบ Multiple Clasp นะครับใช้ระบบล็อกแบบ Double Push Lock ทั้งตัวสายและตัวล็อกสายเนี่ยจะเป็นลายปัดด้านแทบทั้งหมดนะครับสมกับเป็นนาฬิกาในแนวสปอร์ตโอเคมาถึงบทสรุปนะครับนาฬิกาเรือนเนี่ยผมให้9เต็ม10ผมชอบที่เขามีรูปร่างหน้าตาสวยงามวัสดุไฮเอ็นและที่สำคัญก็เป็นนาฬิกาที่ใช้งานจริงได้สะดวกมากๆโดยเฉพาะคนที่ชอบความเร็วหรือว่าคนที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ลงตัวจริงๆเพราะว่าตัดปัญหาความกังวลเรื่องความเสียหายต่อระบบกลไกไปได้เยอะเลย
แล้วก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆที่ชอบรีวิวที่มีความตรงไปตรงมาแบบเนี้ยอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe พวกเราไว้ด้วยนะครับทุกไลค์ทุก Subscribe เนี่ยช่วยพวกเราได้มากๆเลยหรือเพื่อนๆที่ดูจบแล้วมีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ไว้นะครับสวัสดีครับ